เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจอก็ได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเป็นคนดีของสังคมใครปริศนาสิข้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจ่างลุงสั่งอะไรอะไรแล้วก็ทำ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 ภาษีพาทีไรไม่เคยอิ่มสักทีเลยนอนดึกตลอดมึงสถิตอยู่ไหนอ๋อนอนอยู่กับเจ้าดำพี่สาวตื่นได้แล้วทำไมพี่ไม่นอนเตียงวะเนี่ยตื่นพี่ตื่นพี่ตื่นแต่เช้าแล้วตื่นดิพี่ตื่นพี่ตื่นแล้วเราอะไรยังไม่ตื่นพี่นมไหมนมไหมพี่นมบูดไม่เอาไม่เอาพี่เครียดอยู่นะเนี่ยฮะเครียดเรื่องอะไรพี่วันนี้จะมีการประหารอะไรกันก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ผมขอกินเนื้ออยากเห็นนะพี่กลัวพี่จะกลัวทำไมมันเป็นแค่การประหารพี่กินข้าวช้าอย่างพี่กินข้าวช้ากันพี่โอ้ยง่วงอ่ะผมพอนอนต่อได้ไหมนะจะว่าเรามานี่อ๋อครับอะไรพี่ผมต้องไปเหรอผมลืมไปผมเป็นนักสืบคดีนี้ผมต้องเคลียร์ใช่ไหมนะใช่นมบูดเอาไปให้ใครกินดีวะพี่ผมเอาให้เจ้าดำกินดีกว่าไหมได้เป็นการแกงพี่กินหนิมันจะได้เป็นข้าวเช้าเกี่ยวพี่โอ้ยเกี่ยวพี่สาวเองโอ้ยเก็บพี่กินดิพี่ขอที่ระลึกจากเพชรเอาเหรอถ้าเอามาพี่ผมจะได้เก็บไว้ลำบุญไหนอะพี่เอาใส่ไว้ในกล่องแล้วเก็บไว้พี่เอาไว้กินไปหาเจ้าดำก่อนเปิดประตูให้พี่สาวทำไมต้องเจอเจ้าดำทุกเช้าเลยวะว่าไงคุณสกาสวัสดีครับโอ้ยหายเป็นไรคุณแชมป์สวัสดีผมง่วงอ๋อโอเคครับใช่คุณไปไหนเนี่ยอ๋อผมจะไปหาลุงบอยจะไปคุยกับเพชรครับเจ้าเพชรครับได้เจ้าดำน้องผมจะอยู่เฉยๆสิมันเหม็นปากจะแปรงฟันให้มาโถเลยแชมป์มาแล้วเหรอมาเลยครับเฮ้ยมุดน้ำไม่ชอบเลยแล้วจะลุงจะมุดทำไมล่ะถ้างั้นเดี๋ยวลุงจะไปก่อนนะไปหาลุงบอยครับไปทำอะไรเอาพี่เกดไปไหนนะพี่กูไปดีลุงออกไปสิอย่ามายืนขวางทางมาเถอะเตะทิ่มเลยคุณโคตรโหดเลยพี่กลัวเหรอมาหาฉันหน่อยสิพี่ไม่ต้องกลัวนะผมฉีดยาให้มันแล้วมานี่เฮ้ยมีนมตาลัสนนมาฉากมาฝากนมตาลัสนนได้แต่ข่าวว่านมมันบูดแล้วนะครับเฮ้ยมันไม่บูดหรอกโคตรอร่อยบอกตรงไหนลองชิมดูหน่อยสินี่เอาไปนี่แกชิมมั่มเลยลงมากินสิปะโถโหจะกินยังไงล่ะครับเนี่ยผมไม่มีมือนะครับว่ะมานี่เดี๋ยวฉันป้อนมาเอามันกินเองวะเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะโยนไปให้อ่ะเฮ้ยชุบรับไปรับสิเนี่ยเดี๋ยวต้องนี่นี่แกขมือบเลยเหรอเนี่ยขมือบซะเลยโอ้รสชาติเยี่ยมมากรสชาติเยี่ยมมันบูดแล้วจะบ้าแล้วคุณแชมป์เอามาให้ผมกินทำไมล่ะครับเนี่ยแกล้งแกเล่นไงโอ้ยตกเลยเฮ้ยว่าแต่แกสบายดีไหมอยู่ในถ้ำอ่ะโอ้ยเย็นสบายดีอยากเพิ่มไหมอยากเพิ่มขนาดไหมเดี๋ยวฉันจะได้ให้คุณสกายมาทำให้โอ้ไม่เป็นไรครับอยากทำสกายเขาเฮ้ยอยากทำอนุสาวรีย์แบบเป็นหุ่นแกเป้าอยู่ข้างบนน่ะโอ้ก็ดีเหมือนกันนะครับนั่นแหละเดี๋ยวบอกคุณสกายให้นะเดี๋ยวเจอกันไปอยู่ในถ้ำเลยไปพี่สาวกลัวเลยขนาดนี้วะเนี่ยอย่ากลัวผมเลยครับผมว่าจะหล่อถ้าผมเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยผมหล่อนะคุณเกรซครับมังกรบ้าอะไรหลงตัวเองได้ยินด้วย
ไปพี่เกตไปไอ้อย่ามาเบ็ดฉันสิมาเถอะเอ้ยเป็นผู้ชายนะผู้หญิงมันเกี่ยวผู้หญิงสิโธ่สกายยอมแล้วยอมแล้วขอร้องละสกายเฮ้ยเล่นอะไรกันวะเนี่ยไปเมื่อไหร่จะคืนเนี่ยเอ้าแล้วลุงบอยไปไหนอ่ะเอ้าลุงบอยไปอยู่บ้านนะผมเดี๋ยวผมไปเรียกให้เมื่อกี้เขาออกเวรฮะแล้วเดี๋ยวอ๋ออะไรครับเอ้ยเว็บเอ้ยไม่ใช่เว็บใครวะเฮ้ยจะบ้าละไอ้เว็บนั่นมันไข่นมราชานนท์ไอ้นี่มันมันชื่ออะไรวะเพชรเออนั่นแหละเพชรเออชื่อเพชรใช่ครับเพชรแกทำใจแล้วใช่ไหมได้แล้วครับฉันเสียใจด้วยนะแต่ว่าแกทำผิดจริงๆอ่ะแกเกือบฆ่าคนตายทั้งหมู่บ้านเลยนะมาเร็วหมดบอยทุกอย่างมันต้องทำตามกฎหมายใช่ไหมเฮ้ยบอยมีอะไรจะบอกฟังให้ฟังอะไรเหรอแกจำโพไซดอนที่เราไปกันได้ไหมตอนสมัยเด็กอ่ะอ๋อจำได้สิเฮ้ยอยากไปอีกว่ะฉันมีเมียแล้วอ่ะเออว่ะฉันยังไม่มีเมียไงมีคนโสดจนแง่อะไรดอนดอนน่ะแชมป์ไม่รู้สิครับผมเป็นเด็กใสๆผมไม่รู้อ๋อโอเคลอนดอนเหรอใช่ลอนดอนอาจจะไปลอนดอนก็ได้พี่โอเคทั้งนั้นเอาไงดีครับเนี่ยเอาไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยอย่ามาจูบฉันสิหมดบอยครับเริ่มประหารเลยไหมครับเพชรไงดินออกมาทุกอย่างก็ต้องทำตามกฎหมายสินะแบงค์ใช่ค่ะเฮ้ยไปทุกคนไปลานประหารเนาะอย่าเห็นคนตายเว้ยโอ้นาสาใจมึงสดิ้นไปแล้วฮะว่าก่อนไปผมอยากทำอะไรสักอย่างฮะกับคุณเพชรฮะทำอะไรครับเฮ้ยเขาเอ้ยเขาจะหนีป่ะเนี่ยเฮ้ยไปไหนไปไหนอยู่นิ่งๆโอ้โหเฮ้ยทำไมแกปล่อยลุงเดินคนเดียวเนี่ยเขาลุงเดินไปก่อนอ่ะไปจะให้ทำอะไรครับคุณสกายผมจะให้เขาไปที่โบสถ์กันฮะไปที่โบสถ์เหรอฮะก็ไปทำไมครับฮะเดี๋ยวผมบอกฮะผมจะต้องให้เขาชดใช้กับสิ่งที่เขาทำฮะถ้าคุณแชมป์ไม่เห็นก่อนนี้ผมไม่รู้ตัวอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยผ่านไปเฮ้ยตัวอะไรอ่ะทุกคนครับทุกคนเหมือนเห็นกระรอกบินน่าจะใช่ฮะทุกคนครับเดี๋ยวไปรวมตัวกันที่ลานประหารนะครับครับเพราะว่าจะมีการประหารเกิดขึ้นครับเฮ้ยไปก่อนอยากเห็นคนตายไปไวเดี๋ยวคุณจะให้คุณเพชรไปที่โบสถ์ทำไมเอ้าคุณสกายหาผมให้คุณเพชรไปที่โบสถ์ทำไมครับอ๋อเพชรอยู่เฉยๆเฉยๆอ่ะมาเพชรกราบโบสถ์กูโอ้พี่โอ้พี่อะไรล่ะทำไมไม่กราบด้วยอ่ะเฮ้ยมันคุ้นโอ้พี่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวทำไมพี่ต้องตบผมด้วยอ่ะเดี๋ยวโอ้พี่อ่ะโอ้พี่อ่ะอย่าใช้กำลังเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับกราบโบสถ์เดี๋ยวกราบโบสถ์เดี๋ยวนี้กราบโบสถ์โอ้กราบโบสถ์กูเลยสุดยอดมากเออนี่มันจะเป็นเรื่องราวลงโซเชียลผมไม่อยากกราบอ่ะใจเย็นครับกราบโบสถ์กูเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมอ่ะโถพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเท่าไหร่แต่กราบโบสถ์เดี๋ยวนี้เลยกราบโบสถ์เลยเฮ้ยโบสถ์ได้ไหนกราบพี่บ้าเอ้ยลุงออกมาลุงไม่เกี่ยวออกมาลุงครับออกมาเฮ้ยไม่ยุ่งก็ได้เพชรก็ยอมกราบซะดีๆสิกราบก็กราบเจอคนในสังคมแบบนี้แย่นะครับคุณแชมป์มันทำให้คุ้นๆครับเนี่ยแล้วไปหาเลยครับหลังถ้าเจอเพื่อนแบบนี้ให้เอาไปเผาทิ้งเลยนะฮะอย่าให้มีนะฮะแบบนี้เอาไปเผาทิ้งเลยเลยครับเผาทิ้งเลยฮะเฮ้ยมันทำให้คุ้นๆนะจะช่างมันเลยครับยังจะใช้เร็วๆสิคุณใช้กำลังอ่ะเอาคุณไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ใครจะกดปุ่มฆ่าทีเนี้ยผมเองเฮ้ยจะไปไหนเดี๋ยวพี่เฮ้ยพี่อย่าขึ้นไปนั่นมันลานประหารพี่เอาเหรอใช่พี่จะต้องอยู่ไหนนี่ครับมานั่งกับผมฮะคุณหญิงคะป่าไม่มีเรียกเฉยนั่งที่เดิมลุงขอกดได้ไหมอ่ะได้ลุงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจัดการมันก่อนจะมาอยู่นี่ทำไมล่ะเฮ้ยโอ้ยโคตรโหดแคนลึกฮะผมแคนทำไมคุณสกายเขาโหดจังอะแชมป์แล้วลุงบอยไปไหนอะลุงบอยไปไหนอยู่หลังนั่งอยู่ด้านหลังคุณอ๋อลุงบอยไม่ได้ไปอะไรเปิดพิธีเหรอครับอ๋อนั่นสิเห็นคุณสกายเดินไปผมก็เลยไม่ไปอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวถ้างั้นให้สกายมากดปุ่มดีกว่าไหมลุงอยากนั่งบ้างเหรอเมื่อยฮะอะไรนะฮะให้สกายมากดปุ่มไงลุงอยากนั่งบ้างเหรอเมื่อยโหลุงขอบคุณมากลุงผมรอวันนี้มานานละเฮ้ยแท็กมือตูดเหม็นนั่นเราอ่ะมาผมพร้อมแล้วทุกคนเฮ้ยใจเย็นยังไงต่อครับหมดบอย
เอาละเพชรถึงแม้เจ้าจะเป็นน้องเขยข้านะกดแล้วเฮ้ยใจเย็นโอเคถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นน้องของเมียข้า แต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วนะเพชรเอ้ยข้าต้องเสียใจด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาละอยากจะพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่ากดเลยนะฮะเฮ้ยใจเย็นคุณสกายโอเคฮะโอเคฮะอยากจะพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าครับดูแลพี่สาวผมด้วยเพชรเอาละทุกคนพร้อมแล้วนะอยากดูใกล้ๆคุณสกายดูใกล้กว่าเดิมดูใกล้ๆแม่งเลยถ้าผมให้สัญญาณกดปุ่มได้เลยนะครับแกไปตายซะเถอะนะกดปุ่มเลยแป๊บนึงไม่ว่างแป๊บนึงขอแค่ขี้หูแล้วนะฮะแค่ขี้หูโอเคพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วเฮ้ยโตกดเลยคุณแบมโอเคไหมครับเนี่ยทำไมตายแล้วทำไมคุณทำแบบนี้อ่ะฮะฉันรู้แล้วว่าน้องฉันทำผิดแต่ก็ไม่น่าทำกันขนาดนี้นี่เออชิบหายแล้วหมดบอยทำไมทำแบบนี้อ่ะฮะหมดบอยผมก็เสียใจเหมือนกันแต่ว่ามันต้องเป็นไปตามกฎหมายสิเฮ้ยผมก็ไม่อยากให้เกิดมาม่าขึ้นแล้ววะมาม่ามาม่าแล้วเป็นน้องชายของฉันนะดีใจเว้ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงน่ะผมก็เสียใจเหมือนกันน่ะทำแบบนี้ไม่ถูกอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไปแล้วแบมเฮ้ยมึงไปเฮ้ยเขางอนกันแล้วว่ะทุกคนยังไงเนี่ยตายแล้วลุงเฮ้ยฉันรู้แล้วแชมป์เอ้ยฝันดีคืนนึงนะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเมื่อกี้เขางอนกันน่ะทำไงดีอ่ะฮะพี่เกตไม่รู้มังกรเอ้าว่าไงเจ้าดำเกิดอะไรขึ้นกันครับผมรู้สึกว่ามีเหมือนมีคนตายอ๋อไอคนที่เขาทำผิดน่ะเขาโดนประหารชีวิตผมจับจิตสังหารเขาได้ก็เลยบินมาดูเลยครับตกใจอ๋อโอเคไปนอนไปเจ้าดำคุณสกายครับบ๊ายบายเจ้าดำบ๊ายบายครับทำไมหมู่บ้านเรามีแต่คนต้องตายเรื่อยๆเลยครับอาจจะเป็นคำสาปก็ได้นะผมว่าลายต่อไปนี่ผมว่าน่าจะเป็นคุณนะฮะชิบหายผมพูดเล่นแม่เดี๋ยวกกกอยู่เฮ้ยคุณก็อย่าทำผิดสิใช่ไหมล่ะคนดีสุดๆละบัวเดินได้ด้วยฮะเฮ้ยพี่สาวผมขอโทษด้วยนะที่ให้พี่มาในเวลาที่แบบไม่ดีครับมีแต่เรื่องผมขอโทษนะครับมันเป็นใช่มันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยแต่วันนี้คุณสกายโหดมากเลยอ่ะใช่ฮะเมื่อกี้ผมโหดอ่ะใช่ใช่ครับพี่โหดมากเพราะเหรอกาบโบดกูใช่กาบโบดกูคือมันอ๋ออาจจะเป็นบุคลิกอีกบุคลิกของผมฮะคือคุณเกิดโกรธอะไรขนาดนั้นครับผมถามหน่อยอ๋อโบดนี่เป็นเหมือนลูกของผมเลยฮะอ๋อเป็นเหมือนไข่ของคุณใช่ไหมฮะสองลูกได้กับปูนเซเมนต์ครับอันนี้ผมพูดเล่นนะครับเนี่ยก็ขอให้เจ้าเพชรไปสู่สุคติอย่าจองเวรกันนะครับคุณแชมป์จะไปเยี่ยมศพเฟียวไหมฮะอยู่ข้างบนฮะทุกท่านไปครับไปครับไปฮะพี่ต้องไปไหมเออพี่กลัวผีปะล่ะคือถ้าไปตรงนู้นจะเป็นศพแต่ตรงนี้เพิ่งตายใหม่ๆฮะเอาอะไรฮะโอ้ my god ไปตรงนู้นได้ค่ะเฮ้ยครับเอาเฮ้ยแล้วคุณเอาหัวมาวางไว้อย่างนี้เลยเหรอครับเป็นการเสียบประจานครับผมอ๋อประจานคนชั่วใช่ไหมฮะแสดงว่าหน้าตาแบบนี้หรอใช่ครับหน้าตาแย่ไหมฮะมีอะไรจะพูดกับเปียวไหมฮะผมถ้าคุณพูดได้ก็ถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้มาเป็นพี่น้องกันจริงๆครับแล้วกับคุณโอมฮะมีอะไรไหมฮะก็ถ้าชาติหน้ามีจริงก็อยากจะเป็นลูกน้องของคุณโอมเหมือนที่ผ่านมาครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณสองคนกลับบ้านนะฮะเดี๋ยวผมต้องเคลียร์กับศพใหม่อีกนะฮะผมอ๋อครับคุณเป็นสับปะเหลือปะเนี่ยไม่ครับผมแค่ตอนนี้มันไม่มีคนทำหน้าที่ครับผมเลยต้องทำหน้าที่แทนไปก่อนครับผมขอจุ๊บปากได้ไหมเนี่ยผมอยากจะจุ๊บปากมากเลยข้อหาที่คุณแบบทำความดีครับแล้วงั้นผมไปก่อนนะฮะพี่สาววันนี้สนใจไหมฮะสนใจสับปะเลอร์ไหมฮะอะไรนะฮะสนใจเป็นสับปะเลอร์ไหมฮะไม่เป็นไรครับเกรงใจโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับทั้งสองคนเลยฮะครับเดินทางปลอดภัยครับพี่เกตวันนี้พี่เกตจะนอนบ้านผมหรือว่าจะนอนบ้านพี่ตัวเองหมายถึงว่านอนบ้านพี่ตัวเองนอนบ้านพี่เองนอนบ้านแชมป์ดีกว่ามันน่ากลัวพี่ยังกลัวฉากตัดหัวเมื่อกี้อยู่เลยอ๋อเหรออ้าวว่าไงเว็บคุณแชมป์ผมเสียใจอ่ะทำไมครับเขาได้ยินเสียงผมพูดตอนเมื่อวานนะครับตอนที่ผมบอกว่าโฆษณาปลอมครับอ๋อแล้วยังไงอ่ะผมเลยโดนไล่ออกไม่ให้ขายที่นี่นะครับ
ฮะเดี๋ยวร้านแจ้งปิดถาวรด้วยนะผมเสียใจผมไม่มีงานทำแล้วครับเอาแล้วใครแล้วแฟนชายนี้เขาจะโดนยกเลิกเหรอฮะน่าจะโดนนะครับเพราะรู้ข่าวแล้วโอ้ครับก็สจด้วยนะครับครับผมเฮ้ยแล้ววัวเดินได้ด้วยเฮ้ยแต่ว่านมวัวใหญ่นะฮะเนี่ยก็ผมบีบทุกวันครับอ๋อเฮ้ยบีบนมอย่าบอกนะคุณกำดอนแล้วชักอ่ะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ผมบีบนมขายนี่แหละครับอ๋อครับก็ฝันดีครับครับผมขอให้ธุรกิจของคุณกลับมาได้นะฮะครับผมครับครับอ้าวพี่เกตพี่เกตทำอะไรดูป้ายนมรัชานนท์เป็นครั้งสุดท้ายไงทำไมพี่ดูพูดอนาถมากเลยนะพี่ก็มันจะไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอถูกครับจะไม่ท้องเสียกันแล้วไงนั่นสินะเอ้าเขาทำอะไรกันอ่ะเอาสวัสดีหญิงสวัสดีค่ะเฮ้ยคุณพวกคุณดูอะไรกันเนี่ยดูนมรัชานนท์ค่ะเอ้าเอาไว้อะไรนมไงโอ้ยมันทำไมดูอนาถจังเลยคุณสกายครับครับผมมีคุณเคลียร์ศพแล้วเหรอฮะเรียบร้อยฮะเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้กำลังไปบอกคุณบอยฮะเรื่องเคลียร์ศพเรียบร้อยแล้วฮะอ๋อครับได้คุณสกายมีเรื่องจะเล่าให้ฟังฮะครับผมเล่ามาคือนมรัชานนท์โดนฟ้องปิดแล้วนะฮะโอ้เพราะว่ามันบูดใช่ไม่รู้รู้สึกผมไม่รู้ว่าจะสงสารหรือว่าดีใจดีนะฮะนั่นสิมันบูดเนาะนมบูดก็ต้องเอาไปทิ้งใช่ไหมพี่มันคือโดนฟ้องฟิดไปก็ดีฮะแต่ก็สงสารพี่บอยไม่รู้ว่าลุงหมดบอยว่าเขาจะทำชีวิตยังไงต่อของเขานะฮะเออทำไมอ่ะถ้าฝากข้อความไปถึงเขาได้ก็อยากจะบอกว่าอย่าทำธุรกิจขายนมเลยฮะเดี๋ยวคนได้เข้าห้องน้ำกันเดี๋ยวพวกเดี๋ยวผู้รับเหมาสร้างห้องน้ำมันจะรวยกันครับผมอย่าบอกนะว่านี่คือสาขาของลุงบอยอ่ะสาขาของลุงบอยครับผมเอ้าเหรอแล้วรัชนนท์นี่คือชื่อจริงเขาเหรอใช่ครับผมโอ้นมของลุงบอยนี่เองลุงบอยเปิดร้านนมเนี่ยนะก็ถ้าคุณแชมป์เจอเขาก็อย่าลืมบอกเขาด้วยนะฮะว่าอย่าให้ผู้ผลิตซวมรวยนะฮะอย่าพยายามช่วยเขานะผมไม่กล้าพูดเลยครับเพราะว่าเขาเป็นถึงขั้นตำรวจแต่ก็แปลกนะเข้าไปบอกเขาเองก็ได้ครับครับอาจจะเป็นงานอดิเรกเขาก็ได้แต่เขามีขยันสาขานี่น่าจะลุ่งนะผมว่าน่าจะลุงลิงนะฮะลุงลิงผมว่าแล้วอะไรพี่แคทมีอะไรพี่อ่านป้ายหาป้ายนมรัชนนท์มันไอ้ยูขมาแล้วจู่ๆเฮ้ยคุณสกายอย่าบอกอย่าบอกแบมออกมาแบมขอโทษแล้วเขากำลังมันเป็นอ๋อแล้วทำไมไม่เข้าไปวะเฮ้ยเปิดประตูได้แต่ก็ไม่เข้าเลยแบมคนแบมอย่าล็อกไม่เอาเขางอนกันอยู่ไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่บ้านใครเนี่ยแบมพี่เข้ามาที่นี่ไปพี่เกตบ้านถึงแล้วแชมเฮ้ยลุงไปขโมยขอจะที่พายแล้วไม่มาด้วยเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรนะได้ยินขโมยอ่ะแชร์เฮ้ยจะบ้าเหรอมันจะขออยู่นี่ไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวมันก็โดนโอเคไปขอสกายครับเฮ้ยบ้านแกสวยดีว่ะไปแล้วนะไปเลยเด้อลุงเดี๋ยวก่อนไปซะแล้วฮะเดี๋ยวผมไปหาเจ้าดำก่อนนะฮะครับครับเดี๋ยวเจอกันนะไปพี่เกตเข้าบ้านไปลุงธนิตอธิบายมาเลยเมื่อกี้ลุงทำอะไรเฮ้ยกำลังไปหาอะไรเขียวๆเล่นน่ะเด่นเลยครับเล่นเสียงอะไรอยู่วะเนี่ยเสียงจะดำมั้งก้อนแชมป์ถ้างั้นก็ไปนอนไปเห็นแกเหนื่อยทั้งวันละอ๋อครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะเกตเดี๋ยววันนี้คุยกับลุงเหมือนเดิมนะได้เอาเรื่องเดิมเลยเอาเรื่องเดิมเลยโอเคภาษาเกาหลีใช่ไหมลุงใช่สอนมาสักคำดีนี่ฮาวแปลว่าอะไรวะนี่ฮาวมันภาษาจีนเหรอใช่แล้วภาษาอันนี้ล่ะซาลาไฮโยอ่ะ